เพื่อชีวิตกันด้วยเองนะฮะเดี๋ยวยังไงตะกู้เดี๋ยวแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปกันได้ไหมทีก่อนแล้วกันนะเพื่อนนี้ขี้อุ้ยเฮ้ยโทษก็ขอบคุณด้วยนะสำหรับเอฟซีบุญเพชรด้านหน้าเวทีด้วยนะครับผมน่ารักมากเลยน่ารักใช่ไหมเหมือนเขามีเรื่องคุยกันเยอะเขาเกลียดก็ได้เลยเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตอนนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณเจ๊แดงด้วยนะครับนะผู้ติดต่อประสานงานให้กับพวกเราทีมงานกันด้วยเองนะฮะครับผมสำหรับความไว้ใจได้นะครับเร็วเข้ามาเพื่อที่จะไม่ต้องพบปะกันอยู่แล้วนะกับเจ๊แดงบางจานด้วยนะฮะครับผมนะครับโอ้โหวันนี้เอฟซีนี่นัดกันใส่ชุดไปด้วยครับผมอ่ะคนหลังนี่ทำไมสีขาวครับเขามีหลายเวอร์ชันหรือเปล่าโอ้นะสงสัยเราต้องไปซื้อเสื้อจากเขาแล้วแทนฝากทำลายเผื่อด้วยก็แล้วกันนะฮะครับผมขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะปล่อยรอบกันต่อไปนะครับสำหรับภาพวันนี้กันนะครับสั่งดีใจให้ทราบเลยว่าร่วมอยู่กันได้ตลอดทั้งค่ำคืนอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ขอกันมาแต่กันให้เลยนะฮะของเพื่อชีวิตกันนะครับเมทัลเล่เพื่อชีวิตจัดชุดยาวๆให้นะในสไตล์ของพวกเรามังเยสโปรโมชั่นกันด้วยนะครับเบรกไปนะครับนะก็ขออนุญาตสลับสเปลี่ยนกันมาย้อนยุคกันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะห่างหายกันไปนะสำหรับแนวรูปทุ่งก็ย้อนยุคกันนะครับนะเรานำมาสลับสเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆให้ได้ร่วมถึงกันอยู่แล้วสำหรับครั้งนี้นะครับรอบถัดไปนี้นะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากจังหวะระบงกันก่อนครับผมนะครับเราก็ต่อด้วยสามชาติเช่นเคยนะครับว่าแล้วเล่นชัดได้เลยร่วมถึงกันด้านบนเวทีแห่งนี้กันครับเรียนเชิญกับผมในช่วงนี้นะจ๊ะขึ้นมาร่ายรำสวยงามกันนะครับกับผลงานเพลงฮักเบาอีสานใต้ชาI'm not afraid to die.
โอ้เรื่องอะไรก็ผมในช่วงนี้กับผมยอดเพลงสาวแหล่บ้านนาจาโอ้ย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 
ไอ้มันเหรอโอ้โหไอ้นี่หน้าผมเข้าประกวดเอาน้องปอยโหปิดท้ายหน่อยช่วงนี้จะขอรีบขอเธอ
ครับผมนะผ่านกันไปนะสำหรับรอบนี้กันนั่นเองนะที่เรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกับแนวของลูกทุ่งย้อนยุคกันได้เองนะครับนะสำหรับบรรยากาศกันบ้างหลังจากเน้นกับแนวร่วมสมัยแล้วก็เพื่อชีวิตกันให้นะครับมาตามความเวลาที่ออกกันขึ้นมาเมื่อสักครู่นั่นเองในการแจกกันให้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ตัวดีก็ได้ของพี่ท่านอู๋ด้วยกันนะท่านอู๋โฆษณาด้วยนะวันนี้ก็เดินทางมาร่วมกับพวกเราด้วยนะก็กลับดีแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายทีมงานที่อาจจะอยู่บริเวณด้านนอกกันด้วยนะครับน่าเรียนเชิญนะตอนนี้เก้าอี้เราน่าจะหมดแล้วด้วยนะยังไงต้องขอบคุณด้วยกันนะขอบคุณด้วยกันสำหรับทุกท่านเลยที่ร่วมเข้าเก้าอี้นะร่วมเข้าเก้าอี้นะครับ20บาทเท่านั้นนั่นเองนะถือว่าได้ร่วมทำบุญกันแล้วนั่นเองนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะร่วมทำบุญปิดทองกันครับผมงานแต่งงานของงานสมโภชบูรณะอุปสมบทใหม่นะครับบอกเลยว่ามีจัดยาวๆกันไปจนถึงวันที่23เลยครับผมที่23เลยนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วกันจะได้มาร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็ฝากงานของพวกเราสักเล็กน้อยแล้วกันนะเรียกว่าใกล้เคียงพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้รู้สึกวันที่20แล้วเนาะครับผมแต่วันที่22นะครับนะพบกันแน่นอน22ถึง254ค่ำคืนนะอยู่ที่วัดไสยกระดาษด้วยนะครับแล้วก็วันที่26อยู่ที่วัดสำโรงนะครับและ27ที่อยู่ข้างหน้า